วาทจักข่าววันนี้มาจากไมค์เพนส์อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐค่ะผมมั่นใจมากว่าจะถึงวันที่ยูเครนจะได้อธิปไตยกลับคืนมาไมค์เพนส์พูดกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระหว่างเยือนกรุงเคียฟค่ะเพนส์แข่งขันเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในการเลือกตั้งในปีหน้าค่ะ